มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าต้อมมาอยู่ที่ร้าน Drop by Do นะคะร้านนี้นอกจากจะมีโดนัทอร่อยๆแล้วนะเขายังมีเมนูอาหารสุดจึ้งอีกด้วยแต่ก่อนจะไปทานอาหารเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์นพดลกันก่อนค่ะไปเลยปะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ป้าต้อมมาชวนอาจารย์คุยอีกแล้วก็บางทีเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเวลาที่เขามีปัญหากันเนี่ยมักจะมีบางคำพูดที่หลุดออกมาอย่างเช่นทำไมไม่บอกล่ะใครมันจะไปรู้ล่ะบางทีคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกในบางเรื่องเขาเป็นแบบนั้นเพราะอะไรคะอาจารย์เป็นคำถามที่น่าสนใจครับป้าต้อมแล้วก็เป็นประเด็นที่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยในหลายครอบครัวเลยนะครับที่ทะเลาะกันเพียงเพราะสื่อสารกันไม่เข้าใจกันจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาที่จริงจะตอบเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตป้าต้อมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันพื้นฐานของความเป็นผู้หญิงกับความเป็นผู้ชายอันนี้อยากรู้มากเลยครับซึ่งบางทีถ้าเกิดเราจูนกันตรงกันได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความรักความหวานชื่นความเข้าใจกันแต่ถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับโดยพื้นฐานเนี่ยความเป็นผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่า masculine ใช่ซึ่งมันก็จะมักจะอยู่ในตัวของความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นของความเป็นคุณแม่ชื่อว่าเฟมินีนเป็นฝั่งผู้หญิงเพราะฉะนั้นในลักษณะของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยก็จะมี masculine กับ feminine แต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อจะเป็น masculine เสมอไปนะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคุณแม่จะเป็น feminine เสมอไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังที่มาที่ไปของประเด็นที่ป้าต้อมนำมาถามในวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร masculine เนี่ยนะครับอยากชวนป้าต้อมคิดแบบนี้เขามีลักษณะของความเป็นต้องออกไปล่าสัตว์นึกถึงผู้ชายสมัยก่อนออกไปแล้วเนี่ยต้องจัดการปัญหาแก้ไขปัญหาเด็ดขาดไม่พูดพร่ำทำเพลงนะจะมัวแต่มานั่งแบบคอยคุยกันเอาไงดีเธอไปทางนี้ดีไหมจะจัดการเรื่องดีไหมอารมณ์เธอเป็นยังไงบ้างจะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยมันไม่ใช่ masculine ครับเพราะ masculine เนี่ยคือมีปัญหาต้องแก้มีเรื่องปุ๊บต้องจัดการแล้วพูดสั้นๆกระชับง่ายๆตรงประเด็นชกเชยชกเชยชกแค่นั้นเองเลยครับทีนี้ทางกลับกันเฟมินีนเนี่ยนึกภาพของความเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะของความเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเขาก็จะสนใจในอารมณ์ความรู้สึกของคนในบ้านคนในครอบครัวเขาเป็นคนที่คอยที่จะดูแลว่ามีใครเป็นอะไรยังไงบ้างไหมใช่ใช่ใช่เขาชอบความสัมพันธ์ความผูกพันความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจความแตกต่างของสองลักษณะนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นที่มาที่ไปของอุปสรรคในการคุยกันระหว่างแมสคูลีนกับเฟมินีนนี่ลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าพ่อกลับมาจากที่ทำงานมาถึงที่บ้านนะนึกภาพเสมือนหนึ่งเขาออกไปป่าแล้วก็กลับมาสู่ถ้ำ คุณแม่ก็ถามด้วยความห่วงใยไงเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมเธอเหนื่อยไหมผู้ชายก็เหนื่อยกลับมาก็ไปล่าสัตว์กลับมาก็อาจจะบอกว่าก็ดีวันนี้ก็โอเคคุณแม่รู้สึกไงถ้าเกิดคุณพ่อตอบแค่นี้แค่นี้แค่นี้เองเหรอขอรายละเอียดหน่อยได้ไหมขอรายละเอียดหน่อยแต่ทีนี้ประเด็นผีป้าต้อมพอคุณพ่อเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าก็เล่าแล้วจะเอาอะไรอีกเนี่ยคุณแม่จะเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากคอนเนคกับเธอมากกว่านี้คีย์เวิร์ดคือฉันไม่ได้อยากรู้รายละเอียดนะแต่ฉันอยากคอนเน็กกับเธอมากกว่านี้จริงฉันแค่อยากมีโอกาสได้คุยกับเธอเรื่องอะไรก็ได้แต่พอคุณพ่อกลับมาบอกว่าก็จะเอาอะไรอีกก็มันก็เหมือนเดิมทุกๆวันคุณแม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่อยากจะได้มันถูกตัดขาดหมดกันคุณแม่ก็เลยเริ่มเรียกร้องในบางครั้งว่าก็ทำไมแค่นี้พูดไม่ได้คุณพ่อก็อาจจะรู้สึกว่าเนี่ยกลับมาก็เล่าให้ฟังแล้วว่ามันก็โอเคเหมือนเดิมจะเอาอะไรอีกเริ่มรู้สึกมันถูกสอบสวนความเป็นแมสคูลีนเนี่ยศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อกี้ความเป็นเฟมินีนเนี่ยคือความผูกพันความสัมพันธ์ความรักเป็นเรื่องใหญ่แต่แมสคูลีนเนี่ยศักดิ์ศรีชัยชนะการเป็นคนที่สามารถจัดการได้มันคือเรื่องใหญ่แต่เมื่อถูกอีกฝ่ายนึงคือคุณแม่เริ่มมองว่าทำไมไม่เล่าเริ่มน้อยใจเริ่มหงุดหงิดคุณพ่ออาจรู้สึกว่าฉันผิดอะไรเนี่ยกลับมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทำงานมาแต่งานมากยังมาหงุดหงิดใส่อีกมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการบานปลายไงป้าต้อมบานปลายจริงๆทีนี้ไปกันใหญ่เลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ที่ผมคิดว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้คือเริ่มต้นจากการที่เข้าใจพื้นฐานของสองคำนี้ก่อนคือ masculine และ feminine ทีนี้ถ้าเกิดป้าต้อมถามว่าแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณพ่อควรเล่าให้คุณแม่ฟังใช่ถ้าถามคุณแม่เนี่ยคุณแม่คงตอบว่าถูกเรื่องถูกเรื่องถูกเรื่องจริงไหมคะคุณแม่ก็อยากรู้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นห่วงทุกเรื่อง
ถึงไม่ได้รู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ขอรู้หน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะที่คุณพ่อควรจะบอกผมอยากเริ่มต้นแบบนี้คุณพ่อเนี่ยอาจจะเริ่มรับรู้ว่าที่คุณแม่ถามเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะความอยากรู้ในรายละเอียดแต่คุณแม่แค่อยากจะคอนเนคกับเราแค่นั้นเองครับคุณแม่แค่อยากรู้สึกว่าเราที่พูดคุยกันเป็นคู่ชีวิตกันได้มีความสุขด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อเองเนี่ยลองนึกสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาถ้ากลับบ้านสักเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะพร้อมเล่าให้คุณแม่ฟังเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยเช่นวันนี้นะไปกินข้าวเที่ยงกับคุณต้อมมาคุณต้อมเนี่ยชวนไปกินอาหารร้านรอบไบโดเนี่ยโอ้อร่อยมากเลยวันนี้มีความสุขจังเลยได้เจอกับคุณต้อมแค่นี้เองคุณแม่ก็รู้สึกว่าอ๋อมีรายละเอียดมากกว่าแค่ปกติบอกก็ไม่มีอะไรไปกินข้าวกับเพื่อนมาจบแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสักเรื่องหนึ่งที่เล่าให้คุณแม่ฟังได้คุณแม่จะรู้สึกดีขึ้นใช่รู้สึกดีรู้สึกเป็นมีความสำคัญนะคะคุณแม่ใช่ทีนี้ถ้าคุณพ่อเนี่ยเริ่มก้าวออกจากความคุ้นเคยที่ก็ดีก็โอเคก็เหมือนเดิมแต่เริ่มเล่าบางอย่างให้เราฟังคุณแม่อาจจะบอกว่าขอบคุณนะที่เราให้ฟังดีใจจังเลยเออชอบนะวันนี้แค่นี้คุณพ่อก็รู้สึกว่าเออว่ะที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณแม่เขามีความสุขเวลาที่ผู้ชายทำให้ผู้หญิงของตัวเองมีความสุขได้เขาจะรู้สึกดีครับอ๋อโหรู้สึกดีเขาจะรู้สึกดีแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเขารู้สึกว่าทางฝั่งอีกฝั่งนึงฝั่งคุณแม่ฝั่งสามีภรรยาไม่ได้รู้สึกชื่นชมกับรู้สึกหงุดหงิดเขาจะรู้สึกว่าเขาทำผิดอะไรแล้วหรือเนี่ยเพราะถ้าเกิดคุณแม่ชมนิดนึงว่าขอบคุณมากที่เราให้ฟังแค่นี้คุณพ่อก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วแล้วพ่อแม่ก็อยากจะเล่าต่อมนุษย์ผู้ชายอย่างเรามีความสามารถในการเล่าเรื่องครับอย่าบอกตัวเองว่าเอ้ยฉันเล่าเรื่องไม่เก่งฉันไม่คนคุยไม่เก่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารักเขามากพอเราจะอยากเล่าให้เขาฟังเพราะฉะนั้นอยากคุณพ่อกลับไปถามตัวเองครับว่าผู้หญิงคนนี้ตรงหน้าเราเนี่ยเขาเป็นภรรยาที่เราจีบมาเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยลองสักเรื่องนึงเตรียมใจไว้ว่าอยากกลับไปเพื่อให้เขามีความสุขในการได้คุยกับเราสักหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรดีที่อยากจะเล่าให้เขาฟังแค่นี้เองครับเพราะนี่คือเคล็ดลับข้อแรกที่เดี๋ยวฝากเอาไว้ก็คือให้มองเขาเหมือนผู้หญิงที่เรากำลังจีบในวันแรกกับเรื่องที่สองครับที่อยากจะฝากบอกเอาไว้ครับคืออยากให้คุณพ่อถ้าค่อยเขินๆนะก็ลองเริ่มต้นคุยกับคุณแม่ในเรื่องของความฝันในอนาคตก็ได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องการคุยสารทุกข์สุขดิบมันเรื่องจิ๊บจ้อยที่คุณพ่อรู้สึกว่ามันจะเอาอะไรมาเล่าก็ชวนคุณแม่คุยปีนี้เราอยากทำอะไรกันบ้างความฝันวันนี้ปีนี้เราทำบ้านใหม่ดีไหมเราพาครอบครัวไปเที่ยวไหนดีไหมไปเที่ยวไหนก็ได้เล็กๆน้อยๆครับคุยกันเรื่องอนาคตจะเป็นอนาคตของลูกก็ได้นะเออเราอยากเห็นลูกเราเติบโตไปเป็นยังไงเราอยากมีลูกคนที่สองแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราได้คุยกันในเรื่องของเป้าหมายในอนาคตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่าเราได้จูนกันได้เข้าใจมากขึ้นแล้วเหมือนกับเรามีความฝันเรามีอนาคตอันเดียวกันแต่ถ้าเกิดมันคุยแล้วไม่ตรงกันอย่างน้อยเราได้เริ่มรู้แต่เนิ่นๆว่าสงสัยอนาคตเราต้องมาคุยกันหน่อยเคลียร์กันก่อนว่าแบบเอ้ยยังไงดีนะพ่อใช่มันก็จะมีเรื่องมาคุยกันค่ะกับทิปอันที่3ครับบางทีคุณพ่อจะรู้สึกว่าเวลามีปัญหาแล้วมีเรื่องกุ้มใจไม่อยากกลับมาเล่าให้ฟังทำไมล่ะอันนี้แหละคุณแม่จะรู้สึกว่าทำไมล่ะทำไมล่ะก็เราก็พร้อมรับฟังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมีอะไรก็เล่าให้ฟังสิกลับไปเรื่องของแมสคูลีนครับแมสคูลีนเนี่ยเขาจะชอบแก้ปัญหาประเด็นก็คือถ้าปัญหาไหนจัดการได้เขาจะจัดการเลยแต่ถ้าปัญหาไหนจัดการไม่ได้เขาจะหลีกเลี่ยงการรับมือเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้หรือว่าเขาไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนคุณพ่อแบบนี้ครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเรื่องกุ้มใจมองหน้าคุณแม่สมมติหนึ่งพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ตำรวจที่มาคอยจับผิดเราและให้รู้ว่าเขาพร้อมรับฟังเราเสมอในทุกเรื่องที่เรากุ้มใจและให้รู้ว่าการเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันกลับแปลว่าเราอ่ะกล้าหาญนะโอ้จริงนะจริงไหมเออเรากล้าหาญที่ยอมรับว่าเรามีเรื่องกุ้มใจแล้วเราแก้ไม่ได้เราเครียดเราเหนื่อยอันนี้คือความกล้าหาญที่เราจะออกมาบอกกับคนอื่นว่าฉันอ่อนแอได้แต่ปัญหานี้เดี๋ยวมันแก้ได้แต่ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ขอคุยให้แฟนฟังก่อนว่าเป็นยังไงส่วนคุณภรรยาคุณแม่เวลาคุณพ่อเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาปั๊บเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบใส่หมวกแมสคูลีนกลับเช่นสมมติปัญหาป้าต้อมตีนต่างป้าต้อมเป็นภรรยาผมป้าต้อมวันนี้กุ้มใจจังเลยค่ะนายไม่พอใจงานที่ผมทำเลยอ่ะผมเครียดแล้วถ้าเกิดป้าต้อมใส่หมวกแมสคูลีนป้าต้อมอาจจะเผลอว่า
ทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะพ่อเอาอย่างนี้สิพ่อเธอทำอย่างนี้สิเธอก็พูดไปเลยเออมันเลยกลายเป็นผู้ชายรู้สึกแบบกลายเป็นฉันตัวของฉันทำไม่ได้เรื่องใช่ไหมเออฉันแย่ใช่ไหมฉันไม่ทำแบบที่เธอบอกมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นฝั่งเฟมินีนคุยกันเนี่ยเขาเรียกว่าแบบแรกเปลี่ยนไอเดียเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเฟมินีนแต่ของฝั่งแมสคูลีนเนี่ยศักดิ์ศรีเรื่องใหญ่มันพอเราเล่าปัญหาแล้วถูกคนสอนมาแน่กลับมาเราตัวเล็กลงเรารู้สึกแย่มันคุณแม่ก็อาจจะเลอะโอ้เหนื่อยนะพ่อเนอะค่ะเข้าใจก็แค่ใช้ความเป็นเฟมินีนของเราในการรับฟังแค่นั้นนะครับคุณพ่อจะกล้าเล่ามากขึ้นครับนั่นก็นี่ครับฝากทิปเล็กๆน้อยๆไว้ในการคุยกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วเราจะอยากคุยกันมากขึ้นถ้าเราเข้าใจกันเราจะรู้สึกว่าการคุยทุกครั้งมันทำให้เราเข้าใจกันแล้วก็มีโอกาสได้มีคนรับฟังเราแล้วมันก็ชูจิตชูใจกันแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเนี่ยมันกลายเป็นยิ่งคุยยิ่งแย่เลยยิ่งไม่อยากคุยมันยิ่งห่างเหินจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคุณแม่เราก็ได้ทั้งซัพพอร์ตคุณพ่อด้วยแล้วก็ดูแลความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ยังจะดำเนินต่อไปอย่างมีความสุขโอ้โหอันนี้เป็นเคล็ดลับที่น่ารักมากทำง่ายนะอาจารย์จริงๆไม่ยากเลยอ่ะแค่เข้าใจแล้วก็รับฟังแล้วก็ซัพพอร์ตเขาโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณคำแนะนำดีๆของอาจารย์มากเลยนะคะแต่ป้าต้อมนี่นะก็อยากจะแนะนำเมนูดีๆของดอกไบโดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันนะคะอาจารย์ดีเลยครับไปทานกันเลยค่ะเครื่องดื่มของเราวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Sparkling Black Orange และ Peach Tea ค่ะสดชื่นมากๆเลยส่วนอาหารนี่เลยค่ะ Grilled Tofu Salad และ Penne with Braised Smoked Pork Belly in Tomato Sauce นะคะต่อด้วย Grab Meat and Mentaiko Salad ค่ะน่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะคะปิดท้ายด้วยโดนัทดรอปบายโดสุดเรื่องชื่อค่ะและนี่ก็คือครีมบูเล่กับราสเบอร์รี่โรสค่ะอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะอาจารย์เราก็ต้องขอบคุณดรอปบายโดนะคะสาขาเนี้ยอยู่ที่ชั้น1 M Quartier นะคะคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาคุณพ่อมากัน2คนก็ได้มาทานที่ร้านนี้ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้มัมสเตอร์ถ่ายทำรายการค่ะคลิปหน้าเราจะมีคุยกันเรื่องอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster